สวัสดีครับแชมป์มิงครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์อลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและ Bitcoin มาสรุปเบื้องต้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟประจำวันที่17นะครับเดือนพฤศจิกายน2564วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมตลาดเนี่ยค่อนข้างที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ยังซึมลงอยู่นะครับยังแบบเนี่ยครับลงทั้งตลาดเลยนะ BC Etheruem เองทุกตัวครับมีการลงหมดแต่ว่าจริงๆถ้าได้ดูคลิปก่อนเราก็จะเห็นสัญญาณของการที่มันอาจจะมีการลงได้อยู่แล้วใช่ไหมครับใน BCทีนี้ถ้าเกิด BTC มันตกเนี่ยหลายตัวมันลากลงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาแวร์ไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้แล้วกันว่าตอนนี้มุมมองในตัวหลักๆของผมเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะพูดตัวหลักนะครับประมาณนี้ครับก็คือ BTC ADA Ethereum นะครับ BNB Solana แล้วก็ Sand นะครับก็จะเป็นตัวหลักๆที่ผมอยากจะพูดนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเมื่อวานแฮงมาเมื่อวานแฮงมานะครับก็เป็นแบบวันนี้ยังแบบมึนๆอึนหน่อยครับเสียงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะทำการพูดในส่วนของตัวกราฟเนี่ยคู่กับราคาไทยนะที่เป็นในซิปเมกด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสลับไปมาเหมือนเดิมแล้วกันครับพูดในส่วนของราคาสากลก่อนแล้วก็จะมาที่ราคาไทยใน Exchange ซิปเมกละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครลิงก์ด้านล่างของซิปเมกได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ referral ไว้อยู่นะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้มีการซื้อขายในทรัพย์สินดิจิตอลเพียงใดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอลรายสิทธิ์แล้วก็อัปเดตข่าวเท่านั้นใครไงเนี่ยใครที่จะนำไปลงทุนต่อหรือไปวางแผนกันต่อเนี่ยก็ต้องเป็นการคิดวิเคราะห์ต่อด้วยตัวเองนะครับก็คำนวณไม้คำนวณจุดเข้าจุดออกอะไรด้วยตัวเองนะในการลงทุนนะครับมันมีวิธีการลงทุนหลายแบบนะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพของเงินคนนั้นด้วยขึ้นอยู่กับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปจัดสรรให้มันเหมาะกับตัวเองแล้วกัน Money Management สำคัญที่สุดนะครับอันนี้อย่าลืมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ Bitcoin นะครับ Bitcoin ตอนนี้เนาะภาพรวมนะครับก็หลังจากที่คลิปก่อนเนาะเราได้มีการเตือนนิดนึงเกี่ยวกับตัว Divergence นะครับว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการย่อลงมาได้ซึ่งการย่อของมันเนี่ยก็เป็นได้ทั้ง2แบบใช่ไหมอย่างที่บอกเป็นการย่อลงมาหรือไซด์เวย์ออกข้างหรือว่าย่อลงมาบริเวณข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งเราก็มีการตีแนวรับเดิมไว้อยู่แล้วใช่ไหมมี2จุดคือแนวรับที่ประมาณนะครับที่เส้น EMA 50ก่อนนะครับ EMA 50 Time Frame Day นะกับอีกจุดหนึ่งคือแนวรับประมาณ 54,000 ถึง 51,000 ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวรับที่มีการมาย่ำฐานบ่อยๆใช่ไหมย่ำตรงนี้ย่ำตรงนี้นะครับมีย่ำหัวมามีย่ำลงมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ย่ำบ่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับลงมาซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว Bitcoin นะครับยังถือว่าลงมาติดต้านแรกอยู่นั่นคือในส่วนของ EMA 50 นะครับเนี่ยมี EMA 50 ตรงนี้นะครับยังรับไว้ได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยมุมมองผมมองต่อว่ายังไงในเบื้องต้นผมอาจจะเห็นในส่วนของ hidden bullish นะครับ divergence คร่าวๆกราฟมีการยกตัวคือกราฟเนี่ยมีการยกตัวทำ higher low ใช่ไหมครับเป็น low ที่สูงขึ้นกับตรงนี้เป็น lower low ดังนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณของการที่อาจจะมีการกลับตัวในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องรอทั้งเทรนตรงนี้คอนเฟิร์มเป็นแพทเทิร์นกับตัวอะไรก่อนนิดนึงเนาะทีนี้นะครับในมุมมองตอนนี้ผมมองว่ายังไงผมมองแบบนี้ครับผมมองว่ากราฟเนี่ยพอมันเกิดเป็น hidden bull แบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการขึ้นนะครับเพื่อจะลงต่อนะเพื่อจะลงต่อนะครับอันนี้ที่ผมมองนะยังมองอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอการขึ้นตรงนี้เองมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลที่จะจบเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้ารับอยู่จริงตรงนี้นะครับถ้ารับอยู่จริงก็อาจจะมองแบบอาจจะเป็นได้2 way คือเป็นออกข้างก็ได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าหลุด EMA 50 มาก็อาจจะแบ่ง Take Profit ก็ได้สำหรับคนเก็งกำไรนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจจะขายอยู่แล้วนะครับไม่ได้สนใจจะขายละก็แล้วแต่คนละกันนะครับแล้วแต่ไปลองจับพอร์ตดูแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็ไปลองอะไรกันดูนะครับอันนี้ก็รันเทรนมาโอเคละโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาไทยบ้างนะครับราคาไทยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมมีการใส่ตัว MA 50 ไปเหมือนกันก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับกราฟก็มีการลงมาแตะแถวเส้นนี้เนาะแล้วก็เหมือนค้ำไม่อยู่นะครับยังไม่ลงต่อนะถ้าเกิดว่าลงมาได้เนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 1,988,000 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงมาในแนวที่ผมแบบกลัวจริงๆใช่ไหมแนวรับอีกแนวหนึ่งไม่ใช่กลัวสิแนวรับอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นบริเวณนี้นี่เป็นตรงไฮเดิมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงราคาประมาณนะครับเป็นช่วงราคาประมาณ 1,700,000 ถึง 1,500,000 นะครับก็ลองดูแล้วกันอาจจะไหลลงมาได้อยู่นะยังมีโอกาสอาจจะเด้งขึ้นนิดๆแล้วไหลลงมาต่อตรงนี้เพื่อที่อาจจะออกข้างหรืออะไรต่อก็ว่าไป อันนี้เป็นมุมมองถ้าลงมาตรงนี้จริงเนี่ยผมอาจจะพิจารณาเก็บของเพิ่มแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยผมยังนะครับผมยังนะตอนแรกคิดว่าจะใส่นิดนึงแต่ว่าคิดว่าแบบมันน่าจะลงได้อีกแต่ว่าทั้งที่เรามีอยู่แล้วมันก็โอเคอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่รีบเดี๋ยวรอลงมาลึกๆดีกว่าแล้วค่อยเฉลี่ยเข้าไปนะครับอันนี้สำหรับ BTC ตัวมานะครับก็คือในส่วนของ ADA ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากราฟนี่ค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมมาดอยอยู่2ไม้ตรงนี้นะครับก็คือดอยอยู่2ไม้แหละคือตอนแรกเราเข้าไปในจุดที่เราคิดว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราก็ผิดกฎด้วยแหละคือเราจะต้องรอมันเบรกก่อนใช่ไหมแต่ว่าใจร้อนไงก็เข้าไปเลยนะครับพอกราฟหลุดลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ stop loss เพราะว่าผมเข้าไม้เล็กนะครับคือเราไม่ได้เมเนจไว้ผมกะไว้อยู่แล้วว่าจะมีประมาณสัก 3-4 ไม้สำหรับ ADA นะแล้วก็ไม้ที่เข้าแบบนี้ก็จะเป็นไม้ที่เล็กนะครับเพื่อการตกรถเฉยๆซึ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บกราฟลงนะครับก็เลยไม่ได้อะไรไปทีนี้เนี่ยกราฟมีสับขาหลอกนิดนึงครับคือทำในส่วนของขึ้นมาใหม่แล้วเจอไฮก็ไฮตรงนี้เกิดไฮตรงนี้ผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นมุมมองที่แบบเราอาจจะเริ่มเข้าได้หรือเปล่านะครับสรุปนะครับก็ไม่นะครับล่วงมาอีกเจอ BC ตบเนื้อคาไหลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย2ไม้นี้ก็ยังเป็น2ไม้ที่เล็กอยู่สำหรับผมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเป้าเดิมของผมนั่นแหละเป้าแรกเลยที่เรามองครับก็คือตรงนี้เลยแถวๆนี้นะครับซึ่งอาจจะไหลลงมาได้นะซึ่งอยู่ระบุประมาณนี้ครับ 1.6-1.5 เป็นทั้งเส้นเทรนไลน์ใหญ่หลักด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งแนวรับหลักเลยนะครับเนี่ยผมเลยมองว่าจุดเนี้ยประมาณ 1.5-1.6 แถวๆนี้น่าสนใจในการเก็บของนะครับผมอาจจะมีไม้ที่3ที่เป็นไม้ใหญ่นิดนึงสำหรับผมเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับเนาะก็อันนี้ก็ลองดูในการสำหรับ ADA ทีนี้มาดูในส่วนของราคาไทยบ้างครับADA นะ ADA ราคาไทยจะเห็นว่าราคาไทยก็ลงมาอย่างเดียวเลยนะลงอย่างเดียวอันนี้ยังดูยากอยู่นะครับยังดูยากอยู่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเทียบเป็นราคาตรงนี้เนาะก็ 1.5 นะครับคูณ 32 ครับก็น่าจะลงมาแถวๆประมาณ 40-50 ประมาณนี้เนาะถ้าลงดูราคาไทยนะอาจจะมีแนวเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเทียบจากตรงบริเวณเนี้ยเนาะประมาณ 1.5 เนี่ยก็ประมาณ 40-50 บาทนะครับของ ADA เนาะก็อาจจะถึงก็ได้นะครับแต่ว่าเนี้ยคือกราฟมันประวัติยังน้อยนิดนึงนะครับสำหรับ ADA มันเพิ่งเข้ามาลิสต์ที่ตัว 10 เมกก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เนี่ยอาจจะมองไว้แถวๆ 50 อะไรประมาณนี้เป็นแนวรับที่อาจจะโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับ ADA ตัวต่อมานะครับเป็นส่วนของ Etheruem นะครับ Etheruem ตรงนี้ก็ลักษณะก็คือในทำเฟรมเดย์เนี่ยคล้ายๆ BTC เลยคืออย่างที่บอกที่ผมให้ตามคลิปที่แล้วเนาะก็คือในส่วนของ small x wave ใช่ไหมที่มันจะมีการวิ่งเป็น channel ที่ผมพูดไปเนาะเนี่ยวิ่งเป็น channel ถ้ามันหลุดลงมาเมื่อไหร่ซึ่งมันหลุดตรงนี้แจ้งมาแล้วนิดนึงแล้วนะมันหลุดมาตรงนี้นะเห็นชัดอยู่นะมันหลุดปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยโอเคแสดงว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสไหลลงแรงแล้วซึ่งพอหลุดเสร็จปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมครับไหลลงแรงแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะผมมองว่าเป็นการไหลเพื่อจะขึ้นต่ออยู่แล้วนะครับเพราะเรารันมาตั้งแต่นี่ครับรันมาตั้งแต่ตรง 2,000 ใช่ไหม 2,001 กับตรงนี้ที่เบรกออกไปก็ประมาณแถวๆ 3,000 นะครับเรารันมา2ไม้เรารันมายาวๆนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความจำเป็นรีบขายซึ่งตรงนี้ลงมาก็หล่นมาถุง EMA 50รับอยู่แต่ผมมองว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะลงมาในกรอบของตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวขอบของ Cup and Handle ใช่ไหมเนี่ยทรงใหญ่เป็นไปได้ไหมว่าจะหล่นลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เอาไว้รับอีกไม้หนึ่งก็ได้ซึ่งอันนี้ผมแบ่งไม้เข้าไปไม้หนึ่งนะสำหรับ Ethereum แบ่งเข้าไปไม้หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันไหลลงมาจริงก็อาจจะเข้าอีกไม้หนึ่งนะครับเข้าอีกไม้หนึ่งเพราะว่าเป้าผมยังอยู่ที่เดิมครับคือ 6,100 นะครับอันนี้ยังปล่อยไปอยู่นะครับสำหรับ Ethereum นะครับไปดูในส่วนของราคาไทยกันบ้างครับราคาไทย Ethereum นะครับราคาไทย Ethereum เนี่ยก็นี่ครับเห็นไหมว่ากราฟในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็มีการหล่นลงมาแถว EMA 50 เหมือนกันMA 50เนาะแล้วก็กราฟมีการขึ้นมาแบบนี้ครับก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะแบ่งไม้ซื้อนะตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่อาจจะพอแบ่งเข้าได้บ้างนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณประมาณเรียบที่เป็นเส้นของขอบของตัวคัพแฮนเดิลนะเนี่ยเห็นไหมจะภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับเห็นไหมแฮนเดิลนะครับอาจจะไหลลงมาตรงนี้อีกไหลลงมาตรงนี้นะครับก็ประมาณ 120,000 โดยประมาณนะครับประมาณ 120,000 โดยประมาณกะไม่ค่อยได้หรอกกะไม่ค่อยได้นะครับเราเนี่ยลองรอดูมันไหลลงมากระทบจริงๆกันเนาะแต่ว่าเนี่ยประมาณ 120,000-125,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับ Ethereum นะครับถ้าหล่นมาแถวนี้ผมอาจจะช้อนเพิ่มอยู่นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งละกันนะครับโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของ BNB บ้างครับ BNB ก็เนาะราคาก็มันมีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมแล้วขึ้นไปเยอะมากแล้วนะครับทีนี้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราตอนนั้นเราใช้อะไรรันเทรนนะเราใช้ตัว EMA 50 ในการรันเทรนใช่ไหมครับสรุปก็คือตรงนี้นะครับมีการไหลลงมาแล้วนะครับไหลทำโลว์ปุ๊บไหลลงมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ ก็ยังอยู่ห่างนะจากจุดที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราเข้าตอนแรกเนาะซึ่งเราเข้าไหนบ้างเราเข้าตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเราเข้าตรงนี้ด้วยเข้าตอนจุดเบรกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังอยู่ห่างอย่างนี้อยู่แต่ว่าเรารันเทมแบบนี้กราฟมีการลงมาเยอะก็กำไรหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ผมยังเชื่อว่านะในส่วนโครงสร้างนี้เป็นการลงเพื่อขึ้นต่อนะครับผมยังรอให้มันรอมาเทสแถว EMA 50 อยู่ถ้าลงมาเทสบริเวณนี้แล้วอยู่เพื่อเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเลยครับเนาะจะสังเกตนะ EMA 50 เนี่ยในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันค่อนข้าง MVP นะมันค่อนข้างจะแบบรับอะไรอยู่หลายอย่างนะครับแต่BNB ช่วงนี้ก็มันก็มีแบบเหมือนมีรันช์แพดอะไรเยอะเนาะแล้วก็รันช์แพดก็ปล่อยออกไปเยอะดังนั้นคนหลายๆคนก็อาจจะไม่จำเป็นถือ BNB เขาเลยมีการปล่อยออกมาครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมยังคิดว่ายังถืออยู่นะยังคิดว่ายังถืออยู่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าก็หลุดเทรนขาขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเล่นปกติก็คืออะไรครับลงมาปุ๊บตรงนี้ทำ lower low ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องปล่อยอะนะครับถ้าเกิดเล่นตามรันเทรนแบบดาวเทอรี่ใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวรอมาสัมผัส EMA 50 ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะเด้งขึ้นได้อาจจะลุ้นไปต่อได้นะครับก็เนี่ยเป้ายังเหมือนเดิมที่940นะครับในส่วนของราคาไทยนะในส่วนราคาไทยตอนนี้ก็โอเคกราฟยังดูไม่ค่อยได้เลยครับกราฟยังดูไม่ค่อยได้นะก็จะมีในส่วนของอาจจะต้องดูเทียบราคานิดนึงนะครับก็อาจจะต้องดูในส่วนของตรงนี้ว่าประมาณ530ใช่ไหม530คูณประมาณ32นะครับ530คูณ32ก็ประมาณ 17,000 นะครับก็อาจจะต้องดูแถวๆนี้ประมาณ 17,000 นะว่าเนี่ยมันไหลลงมาบริเวณโซนนี้เนี่ย17,000 18,000แถวเนี้ยครับเนี่ยครับ17,000ดูว่าแบบตรงนี้มันพอจะอยู่ไหมถ้าพอจะอยู่เนี่ยโอเคอาจจะต้องดูกราฟตรงเนี้ยเทียบประกอบกันด้วยแล้วค่อยมาซื้อในซิปเมกเอาดูให้กราฟตรงนี้มันเกิดว่าลงมาตรงนี้เกิด rejection เกิดการกลับตัวให้ชัดๆก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันใครที่ยังงงในส่วนของคำศัพท์บวก rejection บวก EMA แนวรับแนวต้านอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ไปดูที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับผมมีสอนเอาไว้แล้วก็ไปลองดูแล้วกันนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีอีกตรงหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมนะครับก็จะถือว่าเป็นบริเวณที่ใกล้กับ EMA 50 เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันกราฟอาจจะมีการไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นก็ได้ค่อยเด้งก็ได้เพราะตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่โอเคถูกไหมครับอันนี้สำหรับตัว BNB นะครับตัวต่อไปโซลาร่าครับโซลาร่าตอนนี้เนาะก็ผมมองว่าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่1 2ขึ้น3แล้วแหละเผื่ออาจจะจบ5ไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นลักษณะของไม่รู้สิเป็นตรงนี้ใช่ไหม1 2 3 4 5ตรงนี้จบไปแล้วแต่ว่าไม่น่านะคือแบบคิดว่าไม่น่าจบนะครับนะเพราะว่าผมมองไว้ว่าเนี่ยมันอย่างน้อยๆนะก็อาจจะต้องขึ้นมาเรื่องนี้แต่ว่าแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยเราไม่มีทุนเหลืออยู่แล้วถูกปะเนี่ยเพราะเราเล่นในโซนของสามเหลี่ยมไปแล้วเรา TP ไปตรงของ250แล้วในส่วนของทุนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในส่วนของในเชิงของมองจะรันเทรนต่อตรงนี้ผมมองว่ามันไปอีกหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเกิดดาวเทอรี่ก็คือผิดแผนแล้วนะเพราะว่าทำอะไรครับทำโลว์โลเรียบร้อยตรงนี้โลใช่ไหมทำโลที่ต่ำลงอันนี้ต้องคัดละต้องถือว่าต้อง TP ที่เหลือออกละแต่ว่าส่วนตัวผมก็เช่นกันครับเช่นเดิมเดี๋ยวรอลงมาเทส EMA 50 อีกรอบดีกว่าเพราะตรงนี้ก็ดูเป็นแนวรับดูที่เป็นแบบเนี่ยครับตรงบริเวณไฮตรงนี้นะก็ดูเป็นแนวรับที่โอเคอยู่ประมาณ200นะครับก็ดูเป็นแนวรับที่โอเคอยู่นะสำหรับราคาUSD นะครับเนี่ยเนาะก็อาจจะลงมาบริเวณ200แถวๆ EMA 50แล้วเด้งขึ้นก็ได้ครับยังมองเป้าเดิมนะ270กับ330 240อันเนี้ยถ้าถึง2อันนี้ก็เดี๋ยวก็ TP ปกติครับเพราะว่ายังมองว่ายังขึ้น5ไม่จบแค่นั้นเองนะในส่วนภาพใหญ่1 2 3 4 5ประมาณนั้นนะครับในส่วนของโซลาร่าเดี๋ยวเราไปดูราคาไทยนิดนึงในส่วนโซลาร่าครับโซลาร่าราคาไทยนะราคาไทยก็กราฟก็ยังไม่มีเลยครับโอเคก็ยังมีกราฟน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูเทียบราคาต่างประเทศละกันนะครับก็เนี่ยราคาต่างประเทศเนาะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ถ้าลงมาตรงที่ช้อนในแถวเนี้ยก็ประมาณ$200ใช่ไหมครับ$200คูณ32ไป$200คูณ32ไปก็ประมาณ 6,400 นะครับ 6,400 ก็คือตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมประมาณแถวๆนี้ 6,400 นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับก็น่าสนใจอยู่ก็มาถึงตัวท้ายนะครับก็คือในส่วนของแซนนั่นเองนะครับแซนก็ต้องบอกว่าราคาตอนนี้ทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาอยู่ที่ 3.6 นะครับก็จริงๆแซนนิวไฮก็เพราะว่าจะมีส่วนของการเปิดในตัวอัลฟาเทสใช่ไหมครับอัลฟาเทสที่กำลังจะเริ่มนะครับก็จะมีในส่วนของมีการใช้บัตรผ่านซื้อบัตรผ่านในการที่ลองเล่นทดลองได้นะครับคนที่มีแลนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมไว้มาทำรายละเอียดให้ดูดีกว่านะเพราะว่าผมก็เอาเกมแซนอยู่พอสมควรนะครับก็เคยทำคลิปให้ดูใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้ไปลองสมัครเขาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันมีตัวอัลฟาเทสออกมาเนี่ยก็จะได้ไปลองเกมกันด้วยนะครับว่าสนุกไม่สนุกยังไงนะครับก็ยังไง ในส่วนของแซนตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาเลยแล้วก็แต่ว่าก็มีข้อกังวลหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะก็จะมีลักษณะของเหมือนในทำเฟรมเดย์จะเกิดไดเวอร์เจนต์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปตีว่าเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับแต่เหมือนจะเกิดเฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้ยังไม่จบเราต้องควรให้แท่งวันตรงนี้ครับจบก่อนแล้วเป็น rejection หรืออะไรแล้วแต่เราค่อยอนุมานว่าโอเคมันอาจจะจบในส่วนของการขึ้นแล้วมีการไซด์เวย์ออกข้างหรือว่าเป็นการย่อได้นะครับซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยให้มองไว้ก่อนว่ามันอาจจะในเบื้องต้นเนาะก็ให้มองไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีการย่อได้ถ้ากรณีจบแล้วเป็นrejection แบบนี้ที่ข้างบนนะครับทีนี้มาดูในภาพรวมนิดนึงภาพรวมตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนาะก็จะมีการขึ้น1ตรงนี้ครับ1ใหญ่นะครับลง2ย่อยเกิด1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อย5ย่อยหรือเปล่าแต่5เนี้ยผมยังไม่รู้ว่าจบจริงๆแล้วหรือเปล่านะแต่4ลงมาละแล้ว5เนี้ยยังไม่รู้ว่าจบจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยไอ้5เนี่ยนะครับอาจจะเนี่ยอันนี้1ย่อยใช่ไหม2ย่อย3ย่อย4ย่อยนะครับและ5ย่อยเนี่ยอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้ก่อนที่จะลงพักฐานเป็น4ย่อยเพื่อขึ้น5อีกไฮนึงนะครับแล้วอาจจะไปไซด์เวย์ออกข้างอะไรก็ว่าไปอันนี้คือกรณีของแซนนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาลองวางแผนกันดูนะครับว่ายังไงเนาะก็ตอนนี้ถามว่าราคาหน้าเข้าไหมหน้าอะไรไหมโดยส่วนตัวผมไม่เชียร์แล้วนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยกราฟมันลงมาอย่างเนี้ยไอแถวๆนี้เป็นจุดช้อนที่ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราเคยให้ไว้แล้วด้วยใช่ไหมว่าเนี่ยบริเวณไหนนะครับที่ช้อนได้เนี่ยบริเวณที่มีการมาย่ำของราคาตรงนี้2อันนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยราคาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น EMA 100ใช่ไหมก็เนี่ยมันลงมาแตะเลยตรงนี้ขึ้นแล้วก็ลงก็ EMA 100ก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นใช่ไหมซึ่งอันเนี้ย EMA 100รันค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้จริงๆถ้ามอง time frame เล็กอะตรงนี้เกิดอะไรครับเกิดนี่นะเกิด divergence ตรงนี้แล้วแท่งเนี้ยเป็นแท่งอะไรครับเป็นแท่ง rejection เนี่ย time frame day มีจุดให้เล่นด้วยดังนั้นคนที่บอกว่าคนที่เฝ้ากราฟที่เล่นสายฟิวเจอร์เนี่ยท่าเนี้ยคือท่าประจำเลยนะอันนี้ต้องแบบลองไปฝึกดูเลยนะคือลงมาปุ๊บทำ lower low เกิดอะไรครับเกิด divergence คือตรงนี้เป็น higher low แล้วก็เกิดแท่ง tail rejection บอกการกลับตัวมีแท่งนี้รออยู่นะเห็นปะแท่งนี้ยังรออยู่ยังไม่ได้พุ่งเลยเราต้องเข้าซื้อแถวแท่งนี้นะครับเนี่ยกราฟพุ่งไปอันนี้กรณีของสายฟิวเจอร์นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรันเทรนแบบผมเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรนะครับก็เนี่ยก็รันมาตั้งแต่ข้างล่างใช่ไหมตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาตรงนี้จริงๆก็มีว่าซื้อเพิ่มไปอยู่นะมีซื้อเพิ่มไปอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังคิดว่าช่วงนี้ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่จุดที่ดีที่ไหนในการเข้าเล่นละก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะแซนแต่ว่าถ้าเกิดมองว่าเดี๋ยวจะต้องใช้แซนเอาไปซื้อในตัวพาสในการเล่นเกมอย่างเงี้ยก็ซื้อไปเถอะครับเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ในการซื้อใช่ไหมเรามีจุดในการซื้อถ้าเกิดว่าซื้อเพื่อเทรดอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเนาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาแซนในซิปเมกกันบ้างนะครับเนี่ยครับก็นี่เนาะแซนของซิปเมกก็จะเห็นว่าเนี่ยก็กราฟค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับก็ขึ้นมาอย่างนี้เนาะทีนี้นะครับเนี่ยก็ยังเห็นว่าราคาตอนนี้ยังซื้อไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยเนาะซื้อไม่ค่อยได้แต่เหมือนจะมีไดเวอร์เจนต์นิดๆให้เห็นแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันลองรันต่อดูนะครับแต่คิดว่าถ้าลงมาจริงๆถ้ามีการย่อลงมานะก็อาจจะย่อลงมาในโซนแนวรับเหมือนเดิมนะช่วง 80 เนี่ยถึง 75 นะครับเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่รับแข็งๆอยู่เลยแต่คิดว่านะมีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะยังขึ้นไม่จบนะครับขึ้นไม่จบทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าขึ้นไม่จบแล้วพี่แชมป์บอกว่าห้ามซื้อทำไมเพราะเราไม่รู้ไงครับอย่างจุดตรงเนี้ยถ้าเราเข้าไปซื้อเลยอาจจะถ้ามันลงมาเราไม่รู้ stop loss ตรงไหนจุด stop loss มันไกลมากนะครับทำให้ reward ratio เราไม่คุ้มอาจจะทำให้แบบว่าโอเคเราไม่รู้ทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่นเกมนะซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยนะโอเคอันนี้ก็ลองดูแล้วกันลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะครับสำหรับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนน่าจะพอได้ไอเดียกันนะในส่วนของคลิปนี้แล้วก็ยังไงนะครับใครสนใจในส่วนของศาสตร์การวิเคราะห์กราฟแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูนะครับรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็มีคอร์สที่ชื่อว่า Trend Following Trade Setup นะครับก็จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ Technical Analysis ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Chart Money Management Risk Management นะครับการใช้ Chart Pattern การใช้แท่งเทียน Candlestick อะไรพวกนี้ครับถ้าใครสนใจแนวนั้นก็สามารถที่จะดูได้ลิงก์ด้านล่างนะก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่จริงๆผมก็มีสอนฟรีอยู่แล้วนะครับก็ลองเรียนกันได้เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ข้างบนนี้เลยตัวสอนฟรีนะครับตัวถ้าเกิดจะสมัครเรียนก็ข้างล่างนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงก็อาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาที่อาจจะมีลึกกว่าลงลึกกว่าแล้วก็อาจจะมีการสอนที่ละเอียดมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเทรดแบบทั่วไปเทรดแบบง่ายๆสั้นๆอะไรแบบนี้ แค่ตัวฟรีของผมก็เพียงพอนะครับและสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง Iron A Lot สวัสดีครับ